เรียนก็ไม่รู้เรียนจนทนไม่ได้ครูก็ไล่ให้ไปทบทวนมาใหม่ไม่รู้อะไรหนักหนาเรียนเสร็จมันยากที่ทางหนูไม่เข้าใจแน่ใจนะว่าเรื่องเสร็จมันยากไปงั้นครูว่าเรามาทบทวนกันใหม่เรื่องเสร็จบทนี้นี่นะครูว่ามันธรรมดาเธอลองตั้งใจเธอจะได้รู้ว่าเรื่องเสร็จมันง่ายได้ความหมายของเสร็จคือเป็นกลุ่มสิ่งของไอที่อยู่ในเสร็จเงินเรียกว่าสมาชิกการเขียนจะสามารถเขียนได้สองแบบนั่นคือแบบแจกแจงและแบบบอกเงื่อนไขและชนิดของเซตนั้นถ้าเซตวางก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยสักตัวเซตจำกัดบอกสมาชิกได้เลยแน่นอนเซตอันนั้นก็คือเซตที่ไม่สามารถจะนับได้ถ้าเรานั้นตั้งใจมันก็คงง่ายได้เท่านั้นเองถ้าจะพูดว่าเซตเท่ากันยังไงต้องมีเซตตั้งแต่สองเซตขึ้นไปทุกตัวต้องเหมือนกันด้วยจึงจะเรียกว่าเซตที่เท่ากันนั่นเองส่วนสับเซตมีบทนิยามก็คือเซตเอกเป็นสับเซตของ B ทุกตัวการหาสับเซตนั้นนะก็คงไม่ยากหรอกนะลองไปทำดูแล้ว power set นั้นมันเป็นยังไง power set เป็น subset ของ A P วงเล็ก A นั่นเองคือสัญลักษณ์ของมันยูเนียนเอาสมาชิกมารวมกันและ intersection คือใช้รวมกันนั่นเองชนิดของเซตนั้นถ้าเซตว่าก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยสักตัวเซตจำกัดบอกสมาชิกได้เลยแน่นอนเซตอันนั้นก็คือเซตที่ไม่สามารถจะนับได้ถ้าเรานั้นตั้งใจมันก็คงง่ายได้เท่านั้นเองแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่ามานช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักได้ถ้าไม่ได้มาลองน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มาลองรักของเราจะคงอยู่แสนนาน